เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบูมใน Roblox Map Creature of Sonalia นะครับวันนี้ก็มีกับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่านิกโตซอนเป็นสัตว์เดฟนะครับหรือว่าเดฟครีเจอร์สำหรับประวัติของมันนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ปรากฏตัวบนภูเขาน้ำแข็งแห่งโซนาเรียเป็นสัตว์รักสันโดษและก็หายากด้วยชั้นไขมันที่หนาขนนกและก็กรงเล็บยาวมันเหมาะสำหรับการล่าในที่หนาวเย็นและหิมะตกเป็นอย่างมากเมื่อค่ำคืนยาวนานและอุณหภูมิลดลงนิโตซอนจะแสดงความดุร้ายทั้งหมดออกมาและสวมมงกุฎ King of Winter หรือว่าเป็นราชาแห่งฤดูหนาวนะครับว่ากันว่านิโตซอนเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งและก็ปล่อยพายุหิมะได้ด้วยก่อนเราไปดูที่สเตตนะครับเลือดอยู่ที่ 5,000 ดาเมจ 280 สปีดเวลาเดิน 23 นะครับสปีดเวลาวิ่ง 63 น้ำหนัก 8,400 กิโลกรัมความเร็วในการเจริญเติบโตนะครับ40นาทียูเทียร์4นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าอาร์โซนอตเลยนะแต่ว่าเป็นอีกขั้วนึงอาร์โซนอตเป็นไฟนะครับตัวนี้เป็นน้ำแข็งและก็ Creature Ability นะครับหรือว่าความสามารถตัวนี้ป้องกันบลีดนะครับ 40% บลีด4นะครับและก็ลมหายใจทางน้ำแข็งนะครับหรือว่า Glacier Breath อยู่ที่2ดาเมจต่อวินาทีครับรวมทั้งจะทำให้ศัตรูช้าลงด้วย Glacier Breath นะครับก็จะเป็นลมหายใจทางน้ำแข็งนะจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับที่สร้างความเสียหายขณะใช้งานนะครับเป็นการพ่นน้ำแข็งออกมานะซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราโตแล้วนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่เขามีนี่ก็จะเป็นสโนว์ชิลด์หรือว่าโลหิมะเป็นความสามารถในการสร้างโดมน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะให้การป้องกันชั่วคราวจากการถูกโจมตีซึ่งจะมีคูลดาวน์ที่นานมากนะครับและก็ในขณะที่เราใช้ความสามารถสโนว์ชิลด์เนี่ยจะทำให้ความหิวและก็ความกระหายของเราเนี่ยลดไวขึ้น3เท่าด้วยนะครับแสดงว่าก็ต้องใช้เวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพราะไม่งั้นเราจะหิวตายนะใช้ไปด้วยหิวไปด้วยโอเคต่อไปเราไปเริ่มเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องไปเลือกตัวก่อนนะไปดูซิว่าความแตกต่างจะต่างกันยังไงแค่ไหนนะครับตัวผู้ตัวเมียทำไมมันใกล้จังวะเอาออกไงเนี่ยเฮ้ยปรับมุมกล้องออกโอเคได้อยู่นะตัวผู้ตัวเมียต่างกันยังไงวะเอาออกยังไงเนี่ยเออโอเคกล้องใกล้กันไปเมื่อกี้ตัวผู้ตัวเมียทำไมไม่ต่างกันเลยวะหรือว่ามันเหมือนกันลองหมุนดูนะครับด้านหลังก็ไม่ต่างด้านข้างก็ไม่ต่างไม่ต่างสักจุดนะครับแสดงว่าน่าจะตัวเหมือนกันนะก่อนงั้นเราผมจะเลือกตัวผู้นะครับแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะ Let's go สนับสนุนโดย Art Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัสของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้านิกโตซอนในวัยเด็กนะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆกับนกฮูกแล้วก็ร่างกายเหมือนกับเสือเลยนะเท่มากๆเลยนะด้านขวานะครับปีไอตัวเนี่ยมันชื่ออะไรวะเคนริวเกือบลืมชื่อไม่เล่นนานหนีก่อนดีกว่านะตอนนี้ก็วิ่งไวมากนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เหมือนจะมีพายุเข้านะตอนนั้นมีอาหารเราก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับโอเคต่อมานะครับเรามารีวิวเสียงร้องหน่อยแล้วกันเสียงร้องที่1 นะครับเสียงร้องที่2เสียงร้องที่3เสียงร้องที่4ประมาณนี้นะแล้วก็ท่าโจมตีนะครับเป็นการกัดนะครับสามารถใช้ Snow Shield ได้เลยไหมรู้สึกว่าต้องใช้ในตอนโตนะครับสำหรับท่า Snow Shield หรือว่าท่าโดมเอาไว้ป้องกันตัวนะครับท่าพ่นไฟก็ยังใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับข้างหน้ามีอาหารอะไรวะเนี่ยมีซี่โครงยักษ์ด้วยเย้ยหนีก่อนดีกว่าแต่ว่ามันน่าจะวิ่งไม่ทันเรานะเราน่าจะไปขโมยอาหารมันได้นะก็แค่จะหยิบยืมหยิบยืมน้ำใจไปละจ้า ขโมยอาหารมามันไม่สนใจเราเลยอ่ะก็ดีนะครับมาดูที่แผนที่นี่เลยตรงไหนอยู่ที่เพรนส์นะครับเราต้องไปที่ทรันด้าเป็นที่ที่เจ้านิกโตซอนมันชอบนะครับ
มันชอบน้ำแข็งกินอาหารก็มาดูซิว่า40นาทีเนี่ยเราจะโตได้หรือเปล่านะครับและก็สิ่งที่ผมอยากเป็นที่สุดก็คืออยากเป็นกลิมเมอร์นะอยากเห็นว่ากลิมเมอร์ของตัวนี้มันหน้าตายังไงครับจะสวยแค่ไหนต้องเป็นให้ได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะยอมแพ้ง่ายจังโอเคต้องเดินทางลงไปทางนี้อ้อมบ่อน้ำไปเหมือนว่าความหนาวจะไม่มีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเรายังวิ่งไวปล่อยเลยสบายเลยงานนี้ด้านหน้านะครับก็มองเห็นภูเขาน้ำแข็งแล้วนั่นคือบ้านของเราอีกไม่ไกลมากแค่ผ่านทะเลทรายไปตรงนี้ข้ามไปได้ตอนนี้ก็มาถึงภูเขาน้ำแข็งนะครับต้องเข้าไปอีกนิดนึงสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมสโนว์มาว่ะทำให้บินได้ยากขึ้นแต่เราสบายอะเราขึ้นไปเลยได้ไหมท่านั่งนี้น่ารักจังเลยอะ เหมือนหมาบูลด็อกเลยท่านั่งอะนอนเป็นไงถ้านอนนะครับก็คล้ายๆกับหมาบูลด็อกเลยนะก็เทไปอีกแบบเฮ้ยมีคนมาด้วยเหรอมีคนมาด้วยป่ะข้างบนเนี้ยเป็นไปได้ไงเราขึ้นไปอีกได้ไหมดมกลิ่นดูนะครับไม่มีน้ำด้านบนนี่เหรออยากขึ้นไปสำรวจนะสนหน่อยแล้วกันเอ้ยแต่ตอนนี้โคตรหิวเลยอ่ะมันต้องกินอะไรแล้วอ่ะบริเวณนี้น่าจะเป็นเฮ้ยมันไปได้อ่ะข้างหน้ายังไปได้นะแต่ว่าหิวมากๆเลยตอนเนี้ยมัวแต่เพลินนะครับเดินเล่นเพลินไปหน่อยลืมหาอาหารมันต้องหาแล้วอ่ะจังหวะนี้จะมีใครให้กินหรือเปล่านะแถวนี้ดมกลิ่นไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างจริงสงสัยคงต้องแวะไปด้านล่างจริงๆว่ะโอเอซิสนะครับเฮ้ยหิวแล้วหิวแล้วว่ะจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยอาหารเหลือน้อยจังมันต้องไปกินมันต้องไปขโมยสักเล็กน้อยดมดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กลิ่นก่อนที่เราจะแย่นะก่อนที่เราจะแย่เราต้องรีบไปกินใกล้ถึงแล้วมีมังกร3หัวโดดลงไปเลยชึบไม่เจ็บนะครับไม่ต้องกลัวหิวจัดเลยตอนนี้จะมีใครพอที่จะแบ่งปันให้เราได้หรือเปล่าดมกลิ่นมีอาหารนี่ตรงนี้มีแจมกินเลยโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยกินปุ๊บอาหารขึ้นเร็วปั๊บเลยโอเคดีเหมือนกันหยิบไปด้วยได้ไหมได้ฮะรู้สึกใจแหลกๆนิดนึงนะมีอาการดีเลย์ตอนหยิบประมาณ1วิมันมีทางที่มันขึ้นไปภูเขาน้ำแข็งง่ายๆไหมเนี่ยแต่ตรงนี้ก็สวยนะในถ้ำซ้ายมือมีจระเข้บกจระเข้บกกำลังวิ่งมาแต่มันไม่ยุ่งกับเราก็ดีอาหารหมดอีกแล้ววะผมว่าน่าจะต้องอยู่แถวนี้ไปก่อนนะจนกว่าจะโตนะครับเย้ยตอนนี้เป็นตัววัยรุ่นแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีเขาขึ้นมาด้วยนะมาดูที่หน้าตานะครับขนขึ้นเต็มตัวเลยวะมีเกราะน้ำแข็งนะครับหรือว่าเขาขึ้นที่หัวแล้วก็หลังแล้วก็ตรงแขนแล้วก็ตรงขานะครับหางก็เริ่มจะเหมือนนกมีขนเต็มร่างกายเลยมาดูซิว่าเราใช้ท่าคิวได้ยังท่าสโนว์ชิลนะครับปั๊บยังไม่ได้ว่ะต้องเป็นอดัลก่อนนะกดซีได้ยังไม่ได้นะครับท่าพ่นน้ำแข็งก็ยังไม่ได้ต้องเป็นตัวเต็มวัยก่อนนะผมลืมกดท่าขู่ให้ดูนะครับกดปุ่ม Z นะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตไปกินก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้ดมกลิ่นไม่มีอาหารว่ะแต่เข้าไปในนั้นน่าจะมีหากินกับแถวนี้แหละ
หวังว่าจะมีเศษเนื้อที่คนฆ่ากันตัวนี้ไม่มีนะที่เราหยิบไปตอนนั้นเคนริวอะสภาพไม่น่าที่จะไว้ใจนั่งแป๊บเคนริวมันเวล5นะครับเราเอ้ยมันเทียร์5นะเราเทียร์4น่าจะไม่ค่อยไหวอะมาตัวเดียวด้วยไม่ไหวเลยแหละ แล้วเรายังไม่โตเต็มที่นะมีกรามอสมีคาโน่น้อยอยากกินตัวนี้จังตัวเหมือนกะลิเมมัสเฮ้ยข้างหน้ามีอาหารเศษอาหารเศษอาหารจากผู้คนแถวนี้เดี๋ยวโตก่อนค่อยไปล่าแล้วกันมีกวางวิ่งผ่านมาหวังว่าจะกินได้เยอะโอเคกินได้เยอะอยู่จิกมาเลยหยิบไปด้วยบริเวณนี้เขาคุยภาษาอะไรกันเนี่ยรัสเซียไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจเพราะว่าอาจจะตีกันเองเรากลับไปที่ภูเขาน้ำแข็งดีกว่าตอนนี้ก็โตได้13%แล้วเกือบครึ่งชีวิตแล้วต้องระวังตัวนะบนเขาด้านหลังเราขึ้นไปได้ไหมเหมือนมีทางขึ้นนะก็อยู่บนนี้แล้วกันอยู่บนนี้ไปก่อนนะซ่อนตัวไปก่อนจนกว่าจะใช้สกิลได้นะครับค่อยลงไปหรือว่าจนกว่าจะหิวอาหารเราอยู่จุดสูงสุดของเทือกเขาน้ำแข็งเลยเนี่ยโอเคเรามาดูท่าขู่ของเจ้าตัวนี้นะครับท่าที่ผมลืมกดให้ดูนะกด Z นะครับก็จะเป็นการพองขนนะครับพองขนแล้วก็จะเป็นการใช้มือนะครับตะกุยพื้นเหมือนกับเป็นการขู่ว่าจะชนแล้วนะจะว่าไปหน้าตามันก็ดูอย่างเงี้ยเหมือนกับไทรเซราทอปเลยนะโอเคเริ่มจะหิวแล้วลงไปอีกรอบโดดลงไปเลยพุ่งลงไปอย่างไม่เกรงกลัวความสูงจะลงไปกินอาหารแต่ละครั้งนี่เสียวๆอยู่นะกลัวจะโดนเป็นของกินซะเองดมกลิ่นดูซิแถวนี้ไม่มีใครมาฆ่ากันแถวนี้เลยวะมีแต่ตรงนั้นนะหรือว่าเราจะย้ายวะตัวนั้นผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยมันเยอะแล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนกันนี่ซวยเลยแล้วพิมพ์รัสเซียกันหมดผมไม่รู้เรื่องด้วยลองแหวกไหมลองฉีกมากินอาหารฝั่งซ้ายด้านในนี้ดีกว่านะครับในป่าเรดวูดมีนกคาบซากด้านบนดมกลิ่นอีกรอบไปดูลาดราวกันแล้วกันเผื่อแบบยังได้ไอ้มีไอ้ตัวพ่นไฟด้วยอ่ะไม่กล้ายุ่งอ่ะตัวนี้มันโหดมากเลยนะสามารถเอาชนะพวก3หัวได้เลยอ่ะมีเคนริวนะกำลังทำอะไรไม่รู้แต่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราจะมาดูซ่าครับถ้ามีก็หยิบไปเอ้ยโอ้เคนริวอย่านะเคนริวเฮ้ยแต่เขาใจดีว่ะแต่มันเฝ้าซากนะอยากจะไปแย่งเหมือนกันเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเหมือนหมูป่าเหมือนม้าอาหารก็ไม่มีนะครับนอกจากของเจ้าเคนริวซึ่งอนาคตผมว่าผมน่าจะเป็นอาหารของมันเราย้ายดีกว่าโอ้โหมันพ่นไฟว่ะมีนกพ่นไฟว่ะไม่น่ายุ่งด้วยเลยดมกลิ่นเฮ้ยเราโตเต็มที่แล้วว่ะออกมาห่างก่อนครับเดี๋ยวเรามารีวิวโอเคและนี่คือหน้าตาของเจ้านิกโตซอนตอนที่โตเต็มที่ครับขนยาวขึ้นนะครับทั้งตัวเลยขนหนาขึ้นมากนะแล้วก็ตรงแขนเหมือนปีกนะครับเขาก็ดูชัดเจนขึ้นนะครับจากที่เป็นเหมือนเขากวางนะตอนนี้มีน้ำแข็งปกคลุมทั่วเขาหมดแล้วนะครับเป็นเขาน้ำแข็งด้านหลังก็มีหนามเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตรงไหล่ก็เป็นน้ำแข็งเช่นกันการโจมตีก็เป็นการกัดนะครับแล้วก็การใช้ท่านะครับท่าพ่นน้ำแข็งก็ตอนนี้พ่นได้แล้วเป็นการพ่นน้ำแข็งระยะใกล้นะแล้วก็ท่าคิวนะนี่เราจะสร้างโดมขึ้นมานะครับป้องกันตัวเราได้สามารถนั่งกินนอนกินนี้ได้นะครับจนกว่าเราจะกดคิวอีกครั้ง
ก็จะเป็นการปิดนะไม่มีคูลดาวน์มีคูลดาวน์280วินะนานเหมือนกันต้องรีบหาอาหารแล้วว่ะตอนนี้หิวโว้ยอารมณ์คล้ายๆกับ Asonos เวอร์ชั่นน้ำแข็งนะครับตัวนี้ในป่ามีกลิ่นไหมไม่มีอะไรเลยต้องไปดูถ้ำด้านหน้านะครับโอเอซิสก็เคนริวเขามีอาหารของเขาอยู่นะถ้าเราเข้าไปแย่งนี่น่าจะมีเลี้ยงกันแน่นอนนะครับมันอยู่2ตัวไม่ไหวเนี่ยเจอซากของใครไม่รู้แต่จะเป็นของผมนะตอนนี้แหละกินเลยแล้วเดี๋ยวเราเป็นเอลเดอร์นะครับจะไปลองล่าดูโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับพายุหิมะก็ยังคงมีอยู่ด้านนอกนะตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ครับเราจะมาดูท่าขู่อีกรอบนะว่าเมื่อกี้ผมลองกดเล่นๆดูมันเท่กว่าเดิมมากเลยอะเท่กว่าตอนที่เป็นซับมากเลยนะมาลองดูนะครับกดแซดนะนี่จะเป็นการพองขนที่หน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมคือมีขนที่หัวไหล่ด้วยนะเป็นเหมือนปีกนะครับพองขึ้นมาโคตรเท่อะสุดยอดไปเลยนะครับกินน้ำก่อนนะตอนเช้าต้องดื่มน้ำการจะเติบโตก็80นะครับเริ่มจะใกล้จะล่าได้แล้วมั้งเคนริวมาว่ะลองหน่อยไหมลองล่าเคนริวหน่อยไหมเคนริวในวัยรุ่นนะครับมีตัวอะไรมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นเคนริวอีกตัวขอกินด้วยได้ไหมเขาตัวเล็กอยู่นะมีเพื่อนด้วยอ่ะถ้าเราล่าเขานี่น่าจะแบบแค้นเรามากนะหรือจะลองขึ้นไปล่าหน่อยก็ดีลองสกิลตัวใหญ่ด้านบนน่ะจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะวัยเดียวกันกับเราเลยอ่ะไม่สิเขาน่าจะเพิ่งซับนะฮะมันลงไปยังวะไม่มีเสียงเท้านะครับเหมือนไม่อยู่แล้วนะไม่รู้คลานไปไหนเหมือนจะคลานลงไปด้านล่างแล้วก็ไปลงน้ำเห็นรอยเท้านะครับรอยเท้าเข้าไปด้านล่างถ้าเกิดว่าเราโจมตีมันตรงนี้ก็มันอาจจะลงน้ำไปเลยไม่น่าได้นะครับตัวนี้พื้นที่ของมันหายไปแล้วนะใครมาชวนจอยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวกดผิดอีกกดจะเป็นลูกเขาอีกอาหารก็หมดแล้วนะครับตัวนี้ควรหาอะไรล่าแล้ววะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปสำรวจตรงบ้านเราดีกว่านะครับบ้านเก่าเฮ้ยเย้ยเดี๋ยวใครมากัดเนี่ยอึ๊บใครมากัดวะเนี่ยอึ๊บขังไว้เลยเราอยู่ในโดมน้ำแข็งนะครับตอนนี้ทำอะไรเราไม่ได้ติดไฟอยู่นะกัดได้ไหมใครวะเนี่ยซากุรินเขาคือใครซากุรินคนนี้กัดกัดได้เว้ยกัดได้เว้ยมาเด้กูอยู่โดมอ่ะมาเด้เฮ้ยอย่าเอาหัวออกไปอ่ะโดมเราปกป้องเราอยู่ได้ลองสกิลว่ะกดปิดโดมได้นะตอนนี้เราขังตัวเองไว้อยู่นะขณะที่อยู่ในโดมอาหารเราจะลดไวขึ้น3เท่านะครับแล้วก็น้ำด้วยคือขังตัวเองได้ตลอดอ่ะนั่งก่อนครับตอนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้แต่เลือดก็ยังลดอยู่นะตอนนี้ไฟหายแล้วครับแรงดาเมจจากไฟหายแล้วเหลือแค่บลีดอยู่ดีก็มากัดเราอ่ะมันยังไม่หยุดวะมันยังจะฆ่าเราให้ได้น่าจะมาหลายตัวนะเนี่ยตอนนี้พ่นไฟไม่โดนเรานะ
พยายามเหลือเกินเจอตัวละนี่นะกัดไปสองทีเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะเจ็บไหมล่ะอ๋อยังไม่ไปอยู่บนโดมยังเห็นหัวอยู่นะยังเห็นขาอยู่นะมันจะเอาเราให้ได้วะผมรอที่จะมันอยู่ด้านบนเหรอเห็นรอยเลือดพ่นไฟใส่ไม่ได้หมอกมาวะเอ้ยพ่นไฟใส่มาได้วะ ติดคลิป เออสวยสวยเอาดิจะสู้กันในนี้ก็มาตอนนี้ดาเมจไฟของเราก็อยู่ที่ 0.3 นะหายละรอให้เลือดเต็มเราจะออกไปไม่ควรขังตัวเองบ่อยนะเพราะว่าเราจะหิวตายนะมันไปยังดมกลิ่นไม่มีไม่สามารถดมกลิ่นได้นะครับในนี้นะไม่นะงั้นก็รอให้เลือดเต็มก่อนแล้วกันนอนพักมันยังไม่ไปเขียวๆแบบนี้น่าจะเป็นซาหรือเปล่าทำไมทุกคนอยากจะฆ่าเราวะเนี่ยตอนนี้จะเป็นเอลเดอร์แล้วนะมันก็จะรออยู่ด้านนอกอะเฮ้ยเดี๋ยวเรามันน่าจะ99นะครับเขาบอกว่าเวลาอยู่ที่แคบเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะโตได้นะผมว่าผมควรออกไปได้แล้วมั้งโอเคซ่อนก่อนเป็นเอลเดอร์ปั๊บตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็โคตรช้าเลยการจะสู้กับเจ้านกต้องสู้ในที่แคบนะอย่างน้อยเราก็ทำให้มันหนีไปได้อะก็ดีจะได้ไม่รบกวนเรามีกลิ่นไจโรดัสเลลาชูซาแถวนี้นะครับลองมองหานะมันอยู่ไหนกันนี่ไงตัวนี้หรือเปล่านะน่าจะ FK นะครับอย่าหนีนะมึงขอละอย่าหนีนะฉันจะกินเจ้าฟาบก็ให้เอ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนล็อกตีนไว้แล้วกัดล็อกตีนไว้แล้วกัดจะตายยังเนี่ยเปิดมาเอ้าตาย ตายทั้งตัวแม่และตัวลูกนะตายสองเลยล็อกตีนไว้ได้เฉยเลยอะ ไม่นึกว่าจะล็อกไว้ได้นะครับเมื่อกี้ขังไม่ได้เลยนะโชคดีมากที่แบบน้ำแข็งเราเนี่ยล็อกขานไว้ มีประโยชน์ว่าท่าเนี้ยว่าแต่ท่านี้ยังไม่ลองอะไรมากเลยฮะท่าพ่นน่าทำให้ศัตรูช้าลงแหละตอนนี้ก็ได้อาหารแล้วนะครับในที่สุดนะหลังจากที่หามานานก็พายุจะมาแล้วต้องหาที่พักเดี๋ยวเราเก็บเนื้อไปแล้วก็ทิ้งไว้อ่ะมันกลับมาเนี่ยอย่านะแกเฮ้ยมันมากัดลูกมันแน่มันกลับมาพ่นไฟอย่ากัดเรียบร้อยตาย3นะมันแค้นอ่ะโอเคเรากินเนื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เราทิ้งเนื้อไว้แล้วกันอยู่หาที่ซ่อนบริเวณนี้นะครับแล้วค่อยออกมากินหลบพายุก่อนนะพายุช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินโอเคถ้างั้นผมจะขอปิดคลิปไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาเล่นเป็นเจ้านิกตัวซอนกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ